รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีอาหารเสริมหลากหลายผลิตภัณฑ์ขายอยู่ในท้องตลาดนะครับหลายๆคนนั้นเนี่ยก็เอาไปเป็นตัวเลือกนะครับกับการที่จะมาดูแลสุขภาพบางคนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วก็จะมียาประจำที่คุณหมอจากโรงพยาบาลนั้นน่ะสั่งจ่ายเพื่อให้กินตามกำหนดด้วยนะครับแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันอยากจะเสริมให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นไปอีกทีนี้มันก็จะแน่นอนแหละครับมีเรื่องของการเล่นกับความรู้สึกเล่นกับความกลัวครับการที่จะบอกว่าอวดอ้างหรือว่าเคลมไปเพื่อให้มั่นใจเพื่อจะได้ตัดสินใจซื้อนั้นเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นให้เห็นหลายเคสหลายกรณีนะครับในกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับมีการเคลมออกมาถึงผลิตภัณฑ์หนึ่งครับเขาบอกว่ามีคุณสมบัติในการละลายนิ่วในไตช่วยลดยูเรียในเลือดบำรุงไตขจัดสารพิษออกจากไตได้โอ้โหครอบจักรวาลขนาดนี้คุณหมอที่ต้องดูแลเรื่องโรคไตเกาหัวแล้วนะครับแบบนี้มันมีจริงหรือเปล่าและอาหารเสริมประเภทใดถ้าเป็นผู้ป่วยโดยเฉพาะป่วยในโรคไตไม่ควรซื้อมากินนะครับวันนี้ร่วมพูดคุยในรายการกับเรากับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนโรจน์ครับจากฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับคุณศิวัตรครับคุณหมอครับเราพูดถึงอาหารเสริมเนี่ยก็จะเน้นย้ำตลอดเลยมันจะมีหลายเคสเกิดขึ้นพอพูดว่าเสริมมันไม่ใช่หลักนะฮะทีนี้อาหารเสริมเนี่ยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร2คำนี้มันจะเหมือนมีคำเดียวกันอยู่แต่เขียนสลับวางสลับกันมันต่างกันยังไงครับหมอครับต่างกันนะครับอาหารเสริมเนี่ยสำหรับคนที่กินอาหารไม่ได้เต็มที่นะเช่นคนสูงอายุเด็กหรือว่าคนตั้งครรภ์นะครับมีความผิดปกติในการที่จะรับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราเรียกอาหารเสริมเนี่ยซึ่งคุณหมอคุณพยาบาลหรือนักโภชนาการเป็นคนให้นะครับตรงนี้คือเสริมจากกินหลักไปหลักนี่กินไม่พอเพราะฉะนั้นต้องเสริมเข้าไปเนี่ยเรียกว่าเนี่ยเรื่องอาหารเสริมแต่ส่วนเสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยหมายความว่าเรากินได้ปกติอะแล้วเราก็สบายดีอยากจะกินเติมเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายที่ต่างกันซึ่งอันนี้สำนักงานบัณฑิตนะฮะราชบัณฑิตเนี่ยบัญญัติออกมานะครับตรงนี้เพราะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่เหมือนกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับอาหารเสริมต่างกันอาหารเสริมคืออาหารที่กินเพื่อไปเติมส่วนที่เรากินไม่ถึงที่เราขาดไม่ถึงส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือเรามีอยู่แล้วแต่กินเพิ่มเข้าไปทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับอันนี้เป็นเสริมอาหารกินจากที่เติมเข้าไปเนี่ยนะครับสำหรับผู้ใช้หลังผ่าตัดนิ่วในไตที่เขาเคลมว่าช่วยลดยูเรียในเลือดได้ขจัดสารพิษผลิตภัณฑ์อะไรที่มันทำแบบนี้ได้มันมีอยู่ในสังคมอยู่ในบนโลกจริงๆใช่ไหมฮะหมอคือถ้าอ้างอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีการศึกษาในคนในมนุษย์นะครับว่าคนที่ผ่าตัดหรือคนเป็นนิ่วแล้วใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมันมีอะไรต่างกันแล้วถึงมาสรุปได้ตรงนี้แต่โดยทั่วไปที่แบบอ้างกันนะครับในแง่ตรงนี้เป็นลักษณะการศึกษาในเซลล์ในสัตว์ทดลองอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงระดับการศึกษาในคนเพราะนั้นถ้าเราหยิบพืชผักสักต้นหนึ่งมาแล้วบอกว่าอันเนี้ยช่วยลดโอกาสที่จะเป็นโรคไตหรืออะไรไตจริงๆมันถูกนะแต่มันอาจจะถูกนิดเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีหลักฐานเราถึงจะมาบอกได้หรือต้องบอกให้รู้ว่าที่คุณเคลมตรงเนี้ยมันคือระดับไหนของหลักฐานทางด้านวิชาการเช่นเป็นเรื่องของในเซลล์ในสัตว์ทดลองหรือคุณทดลองคนในกี่คนแล้วผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้จะต้องมีการบอกชัดเจนไม่งั้นเนี่ยมันเชื่อไม่ได้ใครก็พูดได้หมดถ้าอย่างนั้นใช่ไม่งั้นใครพูดได้หมดใช่ไหมครับพูดยังไงก็ได้อย่างเงี้ยตรงนี้จริงๆแต่ว่าผิดก็ไม่ถึงกับผิดเพียงแต่ว่ามันไม่ชัดเจนแล้วมันน้อยมากผลมันน้อยเพราะนั้นทางการแพทย์ไม่ได้เอามาใช้เลยอ๋อคือบางทีเนี่ยไอ้ที่ผลที่เขาพูดและเคลมถึงเนี่ยมันอาจจะมีแต่นิดเดียวไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการรักษาใช่ไหมฮะอาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจหรืออะไรก็ว่าไปดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันได้ผลจริงคุณต้องมีเปเปอร์ที่ทำการทดลองในสัตว์ในคนให้มันชัดเจนอันนี้จะเทียมได้นะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงพวกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกี่ยวเอาขอโฟกัสที่โรคไตนะฮะแล้วก็ยูเรียพวกนี้ครับมันมีอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรที่เราไม่ควรจะกินเวลาเราป่วยไหมฮะอย่างเช่นอะไรครับอาจารย์ครับมีล่าสุดเลยนะครับก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดงนะครับเคยได้ยินพิวัตรเคยได้ยินที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อปลายเดือนมีนาที่เขาคิดค้นขึ้นมามีบริษัทที่เขาขายอยู่แล้วครับแล้วมีการเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตตอนแรกบอก4คนต่อมามี5คนที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีข้าวยีสต์แดงเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็ออกมาอีกว่าเพิ่มเป็น76คนนะครับแล้วเมื่อวานนี้ไทยรัฐ ออนไลน์เนี่ยรายงานออกมาว่าที่ญี่ปุ่นรายงานว่าสงสัยจะเป็น93คนนะครับซึ่งเสียชีวิตซึ่งส่วนหนึ่งของการเสียชีวิตนี่คือทำให้ไตเสื่อมเนื่องจากสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยทำให้ไตมันเสื่อมครับแปลว่าถ้าคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วหรือว่าเกี่ยวกับโรคตับโรคไตเนี่ยเราไม่ควรจะไปแตะไปยุ่งทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลยใช่ไหมฮะครับตรงนี้น่าจะอยู่ในความดูแลของแพทย์นะฮะว่าแพทย์เป็นคนจ่ายและมีการดูแลเพราะบางอันก็ต้องกินใช่บางครั้งต้องเสริมเพื่อที่จะส่วนที่มันขาดเพื่อให้สุขภาพก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ต้องเป็นผู้มีความรู้ตรงนี้นะไม่ใช่ไปซื้อกินเองแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยซื้อกินเองแล้วมันเกิดโทษถึงเสียชีวิตเลยนะครับอย่างเงี้ยแล้วอะไรเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแบบฉับพลันมันน้อยมากที่จะฉับพลันนะดังนั้นมันจะสะสมไปนะฮะอาจารย์หมอครับทีนี้ถ้าเกิดจะถามว่าคนธรรมดาปกติทั่วไปโอเคย้ายจากผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโรคไตเนี่ยมาที่คนธรรมดาอย่างคนทำงานหรืออาจจะร่างกายเสื่อมโทรมไปตามวัยเซลล์เสื่อมอะไรอย่างเงี้ยเราจำเป็นจะต้องกินอะไรพวกนี้ไหมครับพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมครับคือถ้าดูตามหลักฐานทางวิชาการเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับยกตัวอย่างตัวที่มีปัญหาซึ่งตอนนี้จะต้องออกมาเตือนกันส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับตัวแรกก็คือเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งมีการศึกษาหลายการศึกษาเลยรวมมานะครับว่ามันคนที่รับประทานหรือใช้เป็นประจำเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้เพิ่มโอกาสที่จะเสียชีวิตทุกสาเหตุนะครับเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดถ้ากินเบต้าแคโรทีนเยอะเกินไปใช่คือเรามีอยู่แล้วเราไปกินเพิ่มขึ้นไปมันเกินนะครับประมาณ 9-12% นะครับเพิ่มอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนี่เบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งบางคนอาจจะทานอยู่ด้วยซ้ำตัวที่2นะออกมาเมื่อ2 ปีก่อนนาซีนเราก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันนะเป็นวิตามิน B3 นะครับมีการศึกษาว่าคนที่ใช้กับไม่ใช้นะครับหลักฐานในวิชาการหลายการศึกษาเนี่ยทุกๆ179คนของคนที่กินนาซีนเป็นประจำเทียบกับคนที่ไม่ได้กินเพิ่มโอกาสตาย1คน100คนจะมี1คนตาย1คนก็แปลว่ามันเกิดขึ้นได้เก็บสถิติมาคือในสมัยหนึ่งคือตอนนั้นยังอาจจะเก็บสถิติไม่ครบแต่ตอนนี้มันได้เวลาที่สถิตินั้นเนี่ยมันเผยออกมาแล้วใช่ไหมฮะงั้นแปลว่าเราควรจะหยุดกินเลยไหมครับอาจารย์หมอหรือว่าจะมีช่วงเว้นระยะในการรับประทานดีก็ต้องถามว่าเรากินเพื่ออะไรใช่ไหมครับถ้ากินเราไม่ได้ขาดเรากินเรามีอยู่แล้วกินเกินตรงนั้นมีปัญหานะครับตัวล่าสุดอีก2ตัวนะครับก็คือสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับซึ่งแต่ก่อนเราก็ทราบว่ามันมีโทษโดยเฉพาะเพิ่มมะเร็งบางตัวโดยซ้ำเมื่อก่อนเราคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าน้ำตาลแต่ตอนนี้ผลมันออกมาบอกแล้วว่าอันตรายกว่าครับปีนี้เพิ่งออกมาเดือนที่แล้วนะไซริทอลสารที่ใช้มากเลยผลิตภัณฑ์ที่ไปดูในออนไลน์ที่ขายกันนะมี 500-600 ชนิดที่มีสารตัวนี้ให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยไซริทอลเนี่ยนะครับมีการศึกษาว่า2การศึกษาที่ติดตามระยะยาวนะคนที่ทานเป็นประจำหรือทานมากโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะมันสิ่งที่มากเกินไปนะครับตรงเนี้ยมันไปเพิ่มทำให้เกล็ดเลือดมันเกาะตัวทำให้เกิดริ่มเลือดได้ง่ายขึ้นหลอดเลือดหัวใจตีบเลือดสมองตีบเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพิ่มขึ้นงั้นแปลว่าพวกอาหารเสริมพวกนี้เนี่ยเราจะไปสุ่ม 4 สุ่ม 5เดินซื้อหรือไปฟังว่าเขาบอกว่าดีไอ้ที่เขาบอกว่าเขาว่าดีเขาเนี่ยใครก็ไม่รู้เราไม่ควรจะไปยุ่งกับมันเลยแต่ไปควรโฟกัสที่อาหารหลักที่เรากินมากกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับอาจารย์ครับทีนี้มันก็จะงงตรงที่ว่าแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารหลักที่เรากินในแต่ละวันมันพอหรือเปล่าหรือเราจะต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนักโภชนาการให้เขาวางแผนกันไปเลยตึบๆซึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทุกคนทุกท่านเหมือนกันเราจะทำยังไงดีครับอาจารย์หมอฮะครับถ้าเราเป็นคนที่ทานอาหารได้ปกติเหมือนทุกๆคนน่ะที่ทานกันอยู่เนี่ยนะฮะเราก็ดูตัวชี้วัดบางตัวนะซึ่งสำหรับคนไทยเนี่ยมันมีอยู่8ตัวด้วยกันที่จะบอกได้ว่าคุณเนี่ยน่าจะมีสุขภาพหัวใจหลอดเลือดมีอายุยืนยาวคนอื่นพูดง่ายอย่างเงี้ยลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ยมันมีอยู่8ตัวอย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือกินผักผลไม้ให้เกินวันละ5 ฝ่ามือทั้งวันนะฮะทั้งวันเนี่ยกินให้เกินไว้ซึ่ง 70% คนไทยกินไม่ถึงนะครับอันนี้เราทำหรือยังถูกไหมฮะถ้าเราทำตรงนี้แล้วไม่ต้องไปเสริมอะไรหรอกเพราะตรงนี้เนี่ยคนที่กินมากกว่า5 ฝ่ามือเทียบกับคนที่กินน้อยกว่า3 ฝ่ามือคนที่กินน้อยกว่า3 ฝ่ามือตายมากกว่าข้อมูลคนไทยนะครับผักเนี่ยต้อง5 ฝ่ามือผักผลไม้ง่ายๆเลยไม่ต้องมานั่งคิดคำนวณกรัมอยู่เอาฝ่ามือเราเป็นหลัก แล้วผักเนี่ยเขาเป็นผักสดสุกสะอาดปราศจากภัยไม่มีสิ่งปนเปื้อนอย่างเงี้ยนะครับไม่ผักดองไม่ผักอะไรพวกนั้นเอาผักสดเลยนะครับไอ้ที่เหลือเป็นตัวเสริมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องไปเสริมครับนะครับยกเว้นคุณไปตรวจไปพบคุณหมอซึ่งจะมีบางอันที่เราจะให้โดยคำแนะนำของแพทย์ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปลาฟิชออยล์เนี่ยนะครับเราก็จะให้ในคนไข้โรคหัวใจนะครับผมหมอหัวใจบางครั้งถ้าคนไข้กินยาลดไขมันไม่ได้เราจะใช้ตัวนี้มาเสริมตัวนี้แทนเป็นลักษณะแบบนี้นะหรือข้าวราแดงที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับถ้าจะทานเป็นเม็ดเราก็กลัวเหมือนที่ญี่ปุ่นอ่ะเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นทานเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขากินกันอยู่ปกติคนจีนโบราณใช้มา 2,000 กว่าปีนะครับเอามาทาหมูหันเป็ดปักกิ่งนะครับหรือมาทำซอสสุกี้หรือทำหมูแดงนะครับอย่างเงี้ยก็กินเป็นอาหารผมก็มีตู้เย็นตอนเช้าผมก็หยิบมาตรงนี้เป็นเม็ดๆเรามาหุงกับข้าวแล้วกินเนี่ยลดไขมันอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้ากินแบบคนโบราณที่กินมาเป็นร้อยเป็นพันปีกินนะครับแต่จะไม่ไปแปรรูปมีอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการในการผลิตเขาสกัดอะไรยังไงคือคนจะขายของไงเขาก็พูดเพื่อให้ตัวเองดูดีใช่ไหมฮะปลาร้าก็กินได้คนไทยกินมาเป็นร้อยเป็นพันปีการศึกษาล่าสุดบอกคนที่กินปลาร้าเป็นประจำเพี้ยกว่าคนไม่กินลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่ซ้ำนะครับแต่ต้องเป็นปลาร้าที่สะอาดปลาร้าสะอาดอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับเขากินมันเนี่ยมันทนทานในการพิสูจน์อยู่แล้วไม่ต้องพิสูจน์ให้อีกนะถ้าไม่ดีจริงไม่ถึงลูกของหลานนะครับผมไม่บอกลูกหลานผมกินหรอกถ้ามันไม่ดีจริงใช่ไหมครับนะก็ง่ายๆก็เมคเซนส์ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจริงๆเนี่ยคนสมัยก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือเขาก็อายุยืนแบบที่ไม่ต้องใช้อาหารเสริมในยุคเขาด้วยซ้ำใช่ไหมฮะดังนั้นเราต้องกินอาหารให้เป็นยานะฮะอยากกินยาเป็นอาหารรวมถึงอาหารเสริมก็ไม่ใช่ยารักษาโรคอยู่แล้วด้วยใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่ก็ไม่แนะนำเลยหรือว่าถ้าเกิดอยากจะตัดสินใจจริงๆอยากกินจริงๆอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนที่จะกินนะครับสุดท้ายให้อาจารย์หมอฝากถึงคุณผู้ชมเมื่อกี้มีเรื่องของการรับประทานผัก5 ฝ่ามือไปแล้วนะฮะต่อวันแบ่งกินกันนะฮะมีอย่างอื่นที่อยากจะแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อที่เราจะไม่ได้ต้องไปเสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมไหมครับเชิญเลยครับครับก็จะมี3 อสอนคนนะครับอที่1คือออาหารผักผลไม้เกิน5 ฝ่ามือต่อวันอที่2คือออิริยาบถเคลื่อนไหวออกแรงขอเดินเร็วนะครับเดินเร็ว150 นาทีต่อสัปดาห์นะครับอที่3คืออเอวออ้วนนะครับเอวไม่ควรเกินส่วนสูงหาร2นะครับวัดส่วนสูงแล้วหาร2เอวไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็สอก็คือสูบบุหรี่ไม่สูบไม่ดมควันบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับอต่อไปก็คืออ HDL HDL ก็คือไขมันในเลือดปกติก็ควรอยู่ระหว่าง60 ถึง 100เนี่ยดีสุดมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้นะครับตรงนี้นอนหนูก็คือนอนหลับนะครับก็คือหลับให้ได้7 ถึง 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไอ้โทษต่อคืนนะครับขอควายก็คือความดันนะครับความดันถ้าเราไม่เป็นโรคความดันสูงดีสุดนะครับหรือความดันเราไม่เกิน120ตัวบนและหรือตัวล่างเกิน80 มิลลิเมตรประหลอดอันนี้ดีสุดนะครับตัวสุดท้ายนอนหนูอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำตาลในเลือดนะครับก็ประมาณ60 70 ถึง 100ไม่เกิน100ถ้าเกิน100ขึ้นไปมีโอกาสเป็นเบาหวานอันนี้ก็จะเป็น8ปัจจัยที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนขึ้นโอกาสเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดน้อยลงและมีสุขภาพดีครับนะครับไม่ว่าจะโรคอะไรถ้าเอาปัจจัยทั้ง8ปัจจัยที่อาจารย์หมอได้พูดไปใช้เนี่ยรับรองว่าไม่ต้องไปพึ่งพวกอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรเลยนะครับก็เริ่มดูแลตัวเองกันวันนี้ครับยังทันครับคุณผู้ชมครับอันไหนถ้าเกิดมันไม่จำเป็นนะ1มันก็เสียเงินด้วย2นะครับในระยะยาวอาจารย์หมอก็ได้บอกแล้วว่าในผลงานวิจัยของต่างประเทศก็มีหลายเคสที่เกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับดังนั้นวันนี้เริ่มต้นรู้อย่างนี้นะครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้จริงๆเริ่มดูแลตัวเองกับ8ปัจจัยที่อาจารย์ได้ฝากเอาไว้ได้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์จากฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์หมอครับ